ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องโยนเสียงโยนโยนฟ้าห้องสั่งเดลนังเมื่อบัดนี้ทวนความเก่าเท่าความหลังเมืองขอวังแม่นไผ่น้อผ้าก่อไว้ยังจำได้แน่บ่ดอกเดลนังโอ้ยน้องเอลันนาเมื่อบัดนี้ลืมแล้วบ่น้อท่านคนสำคัญลืมแล้วบ่คนพาสร้างพาก่อเมืองขอวังใครคงเลื่อมจนวันนี้นั่นแม่นไผคนเทียดสร้างไว้คือหลวงปู่มหาแปงพ่อกำนันผู้เสริมแห่งแม่นพ่อสาทางเมืองคอคนบ้านป่อที่เฮาปื้มบ่เคยลืมทั้งสองท่านผู้นำหมู่ก่อปั่นผ้าสาวบ้านนั้นเปลี่ยนแปลงสู่กับความแห้งแล้งกักน้ำแกงด้วยคันดินมีปู่ป้าได้หากินส่วนนี้สินบอกหาทางบ่ต้องรอให้หลวงจ้างฝ่ายห้วยหลวงพะบางจนวันนี้มีอยู่เป็นผลบุญของหลวงปู่เป็นอู่น้ำอู่เขาพาเฮาได้อยู่สบายบ่ต้องรอขึ้นป้ายเฮ็ดหน้าใหญ่ให้คนเห็นหลวงปู่เป็นคนคิดห่วงจิตกับชาวบ้านหันแรงใจเอาบ้าปั้นเป็นแรงงานรวมสารกอมอาคารเรียนบ้านพักครูโรงเรียนวัดบ้านป่อนั่นกระย้อยกไปลูกหลานได้ใส่อ่านเขียนการศึกษาบ่ได้เฮียนไหลเรียนไปสุดสายคุณแล้วเปิดไปถึงป่อปลายผู้ใส่ใจได้เรียนหูทางภิกษุกับเด็กน้อยกับพ่อยดีได้บุญทรงอานิสงส์งให้ได้เรียนหูผู้สุคนเรียนจบหมอเบื้องต้นได้เรียนต่อรอบหมอปลายจบในสายโรงเรียนวัดหลัดหลับร้องความหูบางเป็นครูมีสีสันเป็นนายพันเป็นนายจ่าเป็นพ่อทั้งพ่อข้ามีนาทั่วดินทานนอกจากม้วนหมู่นั้นกระสางก็หลายประกาศเด้อเด้อโบสถ์วิหารกุฏิพระของศาลาก็มีไว้วัดบ้านปอกระจนได้คนทั้งได้ก็ฮู้เรื่องซื้อเสียงดังกระดอนครพอได้สาลือโอ้จนมาฮอดสู่มือลูกหลานเจอน้อจำโจทย์ผู้แล้วหลวงปู่มองอนาคตได้งดงามดังใจตั้งวางเป็นผังเมืองไว้คนทั้งหลายได้ส่งเสื่อมแง้มบ่ได้กราบเลื่อนคือผืนฟ้าเป็นสวรรค์คิดเห็นเด้คิดเห็นข้าวก่อนนั้นมองเฮาอยู่นั่นเป็นดงผู้แล้วมีแต่พงไผ่หน้าล้วนป่ายางแต่ข้าวกี่ทางดีๆบ่มีเสื่อมเที่ยวหากันมันยากยิ่งบัดนี้จริงขึ้นไว้จังพอได้พัดพะดังนายอำเภอทั้งผู้ว่าจังหางบมาอุดหนุนพี่แล้วด้วยผลบุญบารมีได้สิ่งดีเข้ามาใกล้ตั้งกองทุนขึ้นมาไว้เอากำไรให้ใส่ใจเก็บดอกผลเอาออกใส่พอได้พัดพะดังมูลนิธิการศึกษาข้อวังวิทยาคมปะพุดูปะธรรมนี่นั่นนะมีคุณค่ามหาศาลลูกหลานทางข้อวังทิพย์ให้คิดถึงพระคุณไว้ด้วยมีใจกุศลสร้างเดินตามทางบ่ย่อจรป้อนทุ่มเสริมเพิ่มเถื่อหน่อยรวมไว้ให้ไต่ตามสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนโบงนั่นก็สร้างอีกซ้ำไว้เป็นที่กรรมฐานเด้อแม่เด้อองค์ประธานหลวงพ่อตู่สักนาโพอยู่ทางนี้สาธามีของเศร้าบ้านร่วมผลทานนั่นสร้างก่อสารหลักเมืองทางขอบังสิพบพ่อพันไผ่ไร่รอบผ่านมาวัดป่าลำดวนนั่นนะสร้างในป่าดงลำดวน
ป็นที่ส่วนปลายหัวหน้าอุทิศมาจากสวรรค์ความดีมีอีกหลายด้านทางโรงพยาบาลเอาใจใส่ทอดผ้าป่าหาเครื่องมือแพทย์ซื้อไว้คนไข้รอกินปวงสอดญาติโยมให้ฮู้ดีและสั่วฮู้กันทั่วหัวละแข็งเด้อแม่เด้อหลวงปู่แป้งผู้นำพาพัฒนาทางเมืองบ้านอย่าสิลืมพระคุณท่านคนสำคัญพาสร้างกองนางเอ้ยนางหลวงปู่วังหลวงปู่แป้งพ่อกำนันสายคิดพ่อคนเมืองคอมอย่าสิลืมเด้อลูกหลานเฮาเอ้ยปล่อยน้องอ้อยลั่นหนาว